สวัสดีครับผมวิสุทธิ์เมธีสุวกุลครับจาก Microsoft ประเทศไทยครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวของ Microsoft Teams ครับว่าแอปพลิเคชันตัวนี้หรือโปรแกรมตัวนี้เนี่ยมันมีความสามารถอย่างไรให้เราสามารถทำงานร่วมกันกับเพื่อนร่วมงานได้นะครับหลายๆครั้งเนี่ยนะครับเรามักจะเคยเจอกรณีที่เราพูดคุยในแชทกับเพื่อนอยู่แล้วปรากฏว่าเราต้องดึงเพื่อนอีกคนหนึ่งเพื่อนคนที่3เนี่ยเข้ามาเพื่อที่จะมีบทสนทนากันต่อนะครับแต่ปัญหาหลักๆก็คือว่าเพื่อนคนที่3ที่จะถูกดึงเข้ามาในกรุ๊ปเนี่ยนะครับเขาไม่สามารถเห็นข้อความเก่าๆได้ทำให้เราจะต้องมาเล่าเรื่องกันใหม่นะครับหรือว่าหลายๆครั้งในการที่จะเชิญสมาชิกคนใหม่ๆเข้ามาในกลุ่มเนี่ยนะมักจะเจอปัญหาว่าเขาไม่เห็นข้อมูลเก่าๆหรือว่าไม่เห็นไฟล์เก่าๆที่เคยแชร์กันไว้ Microsoft Teams มันก็เลยออกแบบมาเพื่อรองรับการทำงานลักษณะแบบนี้ครับยกตัวอย่างเช่นวันนี้เรามีการคุยกันอยู่2คนแล้วเราอยากดึงคนที่3เข้ามาใน Microsoft Teams ของเราเนี่ยระบบเขาอนุญาตให้คนที่3เนี่ยสามารถเห็นข้อมูลอดีตย้อนหลังไปได้แล้วก็สามารถที่จะให้เห็นไฟล์ที่เคยแชร์กันไว้ในอดีตได้ซึ่งเดี๋ยวผมจะทำให้ดูในหน้าจอนะครับเอาละอันดับแรกนะครับเราเข้ามาที่ตัว Microsoft Teams นะครับซึ่งหน้าตาของ Microsoft Teams เนี่ยหลักๆ ก็คือว่าเรามีแชทนะครับเรามี Teams Group นะครับมีกรุ๊ปที่เคยสร้างกันเอาไว้นะครับมีปฏิทินนะครับแต่วันนี้สิ่งที่ผมจะสาธิตให้ทุกท่านได้ดูก็คือว่ายกตัวอย่างเช่นผมมีการแชทหรือว่าพูดคุยกับเพื่อนคนหนึ่งยกตัวอย่างว่าเป็นคุณแพตตี้นะครับHello Patty นะครับเรามีการพูดคุยการมีคุยผ่านแชทเมสเสจเข้าไปละทีนี้ในอันดับถัดมาครับผมบอกว่าผมลองคุยกับเมแกนนะฮะเนี่ยอ่ะตอนนี้ไม่มีข้อความอะไรที่คุยกับเมแกนเลยครับผมคุยไปว่าให้เมแกนนะครับ Let's discuss on our plan นะครับเสร็จแล้วยกตัวอย่างในกรณีนี้ผมกำลังคุยกันอยู่กับเมแกนนะครับแต่ปรากฏว่าไม่ได้แล้วคราวนี้ต้องดึงเพื่อนเข้ามาคนหนึ่งแล้วนะครับผมอยากที่จะดึงแพตตี้เข้ามาครับนะครับผมก็กดปุ่มบวกที่เครื่องหมายรูปคนนี่นะครับแล้วก็ไปที่ตัวแพตตี้ครับแล้วก็กดปุ่ม Add ครับตอนนี้นะ3คนเรามาอยู่ในกรุ๊ปแชทเดียวกันแล้วนะฮะให้เมแกนนะครับให้แพตตี้นะครับ3คนนี้มาอยู่ในกรุ๊ปแชทแล้วนะครับนี้ถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดูในอดีตว่าในหน้าต่างแชทของเราเนี่ยนะครับเราสามารถดูอะไรได้บ้างนะฮะในหน้าต่างนี้จะมีหน้าจอเมนูที่เป็นแชทนะครับมีหน้าจอเมนูที่เป็นไฟล์นะครับในเมนูไฟล์ตรงนี้เนี่ยหมายความว่าเราสามารถที่จะให้เพื่อนเนี่ยเก็บไฟล์หรือโยนไฟล์เข้ามาได้ไม่ว่าจะเป็น Word Excel PowerPoint PDFทุกๆอย่างเลยนะครับมันจะมารวมกันอยู่ในไฟล์ตัวนี้ถัดมาครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนชื่อได้เพราะว่าหลายครั้งเราคุยกันแล้วเราสร้างเอาไว้ว่านี่คือเรื่องราวของเรื่องใดเรื่องหนึ่งเราเปลี่ยนชื่อได้มาที่กลุ่ม name ฮะ rename เข้าไปครับอันนี้อาจจะเป็น marketing group chat นะครับนี่ฮะเป็น marketing group chatมันก็จะถูกเปลี่ยนไปแล้วครับว่าตัวชื่อกรุ๊ปแชทตัวนี้เนี่ยนี่คือ Marketing Group Chat นะครับอันดับถัดไปเราบอกว่าโอ้ยเรามีหลายกรุ๊ปเหลือเกินทำไมมีหลายหน้าต่างกลัวว่าหาแชทตัวนี้ไม่เจอมันสามารถที่จะพิมพ์ได้เวลาที่เราจะพิมพ์ก็คือว่าไปที่ปุ่ม3ปุ่มตัวนี้ครับแล้วก็พิมพ์แชทเลยครับพอเรากดตัวปุ่มพิมพ์แชทเนี่ยมันจะอยู่ด้านบนสุดตลอดเวลาทำให้เราสามารถที่จะหาได้ง่ายนะครับกับอีกกรณีนึงครับเราบอกว่านะเราอยากที่จะตอนนี้เรามีกรุ๊ปแชทอยู่หลายตัวนะครับมี Alex Johnny นะเมแกนนะครับแล้วผมอยากที่จะเชิญคนอื่นเข้ามาด้วยนะ Add people นะครับผมทำอะไรครับผมไปที่ปุ่มบวกคนนะครับบวกเข้าไปนะแล้วกดปุ่ม Add people นะครับตอนนี้เราอาจจะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นมาสังเกตในเมนูด้านบนหน้าจอนะครับว่าเขามีตัวเลือกให้เราอยู่3ตัวเลือกตัวเลือกที่1ก็คือว่าไม่ต้องใส่ประวัติการแชทเข้ามาตัวเลือกที่2คือต้องการใส่ประวัติการแชทคืออะไรที่เราเคยคุยกันในอดีตมันสามารถใส่กับเข้ามาได้จะเป็น1วันหรือ2วันว่าอยากให้สมาชิกใหม่เนี่ยเห็นข้อความเก่าๆเนี่ยกี่วันหรือถ้าเกิดเราเลือกตัวเลือกที่3ก็คือ include all chat history แปลว่า
คนที่เป็นสมาชิกใหม่ที่เรากำลังจะเชิญเข้ามาเนี่ยนะครับสมมุติว่าผมมีใครดีเป็นคริสตี้ก็แล้วกันเป็นคนนี้ผมเชิญคริสตี้เข้ามาแล้วผมเลือกออปชันที่3แปลว่าคริสตี้จะสามารถเห็นข้อความในอดีตตั้งแต่วันแรกที่มีการสร้างกลุ่มนี้ขึ้นเลยนะครับแล้วผมกดปุ่ม Add ฮะด้วยวิธีนี้ครับมันจะทำให้แพตตี้นะครับสามารถที่จะเห็นแชทนะครับเนี่ยได้ถึงโอ้โห76วันย้อนหลังนั่นคือวันแรกที่เราสร้างกลุ่มแชทตัวนี้ขึ้นมานะครับมีประโยชน์ครับในหลายกรณีครับยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่เรามีการพูดคุยแล้วมีการฝากไฟล์เอาไว้มีการแชร์ไฟล์กันไว้ในกลุ่มแชทตัวนี้คนที่ชื่อคริสตี้เขาสามารถดูย้อนหลังได้หรือหลายกรณีที่เราบอกว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วเป็นฮอตท็อปปิกมากเป็นอะไรที่พูดคุยกันเยอะมากคริสตี้เขาสามารถย้อนกลับไปดูได้ตลอดนะครับจากสัปดาห์ที่แล้วเมื่อวันพฤหัสที่แล้ววันอังคารที่แล้วสามารถให้ความสะดวกกับคริสตี้ได้แล้วไม่เดือดร้อนสมาชิกคนอื่นที่จะต้องคอยไปเล่าเรื่องราวย้อนหลังให้กับคริสตี้ได้ฟังกันนะฮะนี่ก็เป็นวิธีการครับโดยปกติที่เราจะใช้ในการพูดคุยแล้วก็การทำงานร่วมกันกับเพื่อนๆครับว่าสมาชิกใหม่เข้ามาในกลุ่มแล้วบางทีอาจจะไม่รู้เรื่องคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะครับ Microsoft Teams มันออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์แบบนี้ทำให้เราสามารถที่จะเชิญเพื่อนคนใหม่เข้ามาแล้วก็มีข้อความย้อนอดีตในข้อความเก่าๆให้เขาได้อ่านให้เขาได้เรียนรู้นะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมว่านี่คือเกร็ดและเกร็ดน้อยในการใช้งาน Microsoft Teams ในหัวข้อของการแชทนะครับแล้วก็การพิมพ์แชทแล้วก็การเชิญเพื่อนเข้ามาในแชทสำหรับในคลิปหน้าเราจะมีหัวข้ออะไรที่น่าสนใจให้กับทุกท่านนั้นฝากติดตามกันด้วยก็แล้วกันนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ